สวัสดีครับท่านผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านนะครับผมจามอนพรพลวัฒน์ครับเป็นทนายความประจำแผนกไก่เกียรติและนะครับข้อพิพาทนะครับของบริษัทติลิกีนจิบบิ้นอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดนะครับโดยในวันนี้นะครับผมก็จะทำหน้าที่เป็นผู้บรรยายร่วมนะครับแล้วก็มาเป็นผู้ดำเนินรายการสำหรับการสัมมนาในวันนี้นะครับในวันนี้นะครับสมาคมจดทะเบียนไทยนะครับหรือ TLCA นะครับและสำนักงานกฎหมายติลิกีนจิบบิ้นอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดนะครับได้ร่วมกันจัดการสัมมนาภายใต้หัวข้อนะครับขั้นตอนภายหลังการยื่นขอรับชำระหนี้นะครับในการเพื่อผู้กิจการนะครับซึ่งนี่ก็เป็นการสัมมนาภายใต้หัวข้อกฎหมายเพื่อผู้กิจการนะครับของพวกเราทั้ง3คนเป็นครั้งที่4แล้วนะครับในสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาพูดกันนะครับในหัวข้อที่เกี่ยวกับกฎหมายเพื่อผู้กิจการนะครับโดยเราจะพูดในส่วนของภาพรวมทั้งหมดก่อนนะครับจากนั้นเราก็จะมาพูดคุยกันต่อในเรื่องของการจัดกลุ่มเจ้าหนี้นะครับการประชุมเจ้าหนี้นะครับแล้วก็การให้ความเห็นชอบแผนฟื้นฟูกิจการนะครับในระหว่างการสัมมนานะครับทุกท่านสามารถส่งคำถามเข้ามาได้ตลอดเวลาเลยนะครับโดยพิมพ์คำถามเข้ามาในช่องความเห็นด้านขวามือนะครับทางทีมงานของเราเนี่ยจะรวบรวมคำถามของท่านนะครับแล้วก็นำเข้ามาถามอย่างพวกเรา3คนนะครับในช่วงของการถามตอบท้ายการสัมมนาในวันนี้นะครับสำหรับวิทยากรอีก2ท่านนะครับที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเรานะครับก็คือคุณนนท์จันทร์สมบูรณ์วินิจหรือพี่เจี๊ยบนั่นเองครับและอีกท่านหนึ่งนะครับก็คือคุณอลังกรทองมีนะครับหรือพี่เอของเราเองครับซึ่งพี่ทั้งสองท่านนี้นะครับก็เป็นทนายความประจำแผนกไก่เกียร์และนะครับข้อพิพาทของสำนักงานกฎหมายดีลิเกียร์จิบบินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดเช่นกันครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าสู่การสัมมนาในวันนี้ได้เลยครับครับขอบคุณนะครับก็ที่เราจะคุยกันวันนี้เนี่ยเราจะเน้นเรื่องขั้นตอนภายหลังการยื่นคำขอรับชำระหนี้ในคดีฟื้นฟูกิจการนะครับแต่ว่าเพื่อให้ท่านผู้ฟังได้เห็นภาพเนี่ยก็อยากจะขออนุญาตกล่าวถึงภาพรวมขั้นตอนการฟื้นฟูกิจการคร่าวๆนะครับคดีหรือว่าการฟื้นฟูกิจการเนี่ยก็จะเริ่มจากการที่ลูกหนี้เจ้าหนี้หรือบุคคลตามกฎหมายเนี่ยยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลางนะครับเมื่อศาลรับคำร้องขอพิจารณาแล้วเนี่ยก็จะเกิดผลทางกฎหมายที่เรียกว่าสภาวะการพักชำระหนี้หรือภาษาอังกฤษคือ automatic stay นะครับซึ่ง automatic stay เนี่ยก็จะเกิดผลหลายอย่างนะครับแต่ว่าที่สำคัญที่อยากจะยกมาให้ท่านฟังได้ฟังกันเนี่ยก็คือว่าห้ามลูกหนี้ชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้นะครับเว้นแต่ว่าการชำระหนี้นั้นเนี่ยจะจำเป็นเพื่อการดำเนินการค้าปกติของลูกหนี้ก็สามารถทำได้หรือได้รับอนุญาตจากศาลนะครับผมแล้วก็ผลอีกประการหนึ่งก็คือว่าห้ามเจ้าหนี้เนี่ยฟ้องคดีลูกหนี้หรือติดตามทรัพย์สินคืนของลูกหนี้อันนี้ผมเรียกหลายอย่างนะครับแต่ว่าก็ยกตัวอย่างประมาณนี้นะครับเมื่อศาลรับคำร้องขอพิจารณาแล้วเนี่ยก็จะกำหนดนัดไต่สวนนะครับเพื่อดูว่าลูกหนี้เนี่ยควรจะได้รับการฟื้นฟูกิจการหรือไม่นะครับก่อนที่จะทำการไต่สวนเนี่ยเจ้าหนี้ก็จะมีสิทธิ์ยื่นคำคัดค้านว่าลูกหนี้เนี่ยไม่ควรจะได้รับการฟื้นฟูกิจการเพราะเหตุใดนะครับผมศาลก็จะไต่สวนคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้แล้วก็คำคัดค้านของเจ้าหนี้นะครับเมื่อศาลเห็นว่าลูกหนี้เนี่ยควรจะได้รับการฟื้นฟูกิจการเช่นก็คือมีหนี้สินล้นพ้นตัวนะครับมีช่องทางการฟื้นฟูกิจการนะครับศาลก็จะมีคำสั่งให้ลูกหนี้เนี่ยฟื้นฟูกิจการโดยที่ศาลจะมีคำสั่งหรือยังไม่มีคำสั่งแต่งตั้งผู้ทำแผนก็ได้นะครับเมื่อศาลแต่งตั้งผู้ทำแผนเนี่ยผลที่ตามมาก็คือว่าผู้ทำแผนเนี่ยก็จะต้องทำการจัดทำแผนนะครับเพื่อยื่นต่อศาลแล้วก็ให้เจ้าหนี้พิจารณานะครับส่วนเจ้าหนี้เองเนี่ยก็จะต้องยื่นคำขอรับชำระหนี้นะครับสำหรับหนี้ที่ตัวเองจะได้รับชำระที่เกิดขึ้นก่อนวันที่ศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการนะครับแล้วก็เมื่อผู้ทำแผนเนี่ยยื่นแผนให้กับศาลแล้วก็ส่งสำเนาให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์หรือจปทแล้วเนี่ยจปทก็จะจัดประชุมเจ้าหนี้เพื่อพิจารณาแผนนะครับระหว่างนี้เนี่ยก่อนที่จะประชุมเนี่ยเจ้าหนี้ลูกหนี้หรือผู้ทำแผนเนี่ยก็สามารถที่จะขอแก้ไขแผนได้นะครับเมื่อแผนเนี่ยผ่านการอนุมัติโดยที่ประชุมเจ้าหนี้แล้วเนี่ยก็จะต้องส่งให้กับศาลพิจารณาเห็นชอบด้วยชั้นหนึ่งนะครับเมื่อศาลพิจารณาเห็นชอบด้วยแผนแล้วเนี่ยศาลก็จะมีคำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารแผนนะครับซึ่งผู้บริหารแผนเนี่ยก็จะมีบทบาทสำคัญในการที่จะดำเนินการตามแผนให้สำเร็จนะครับเมื่อดำเนินการตามแผนสำเร็จนะครับศาลก็จะมีคำสั่งยกเลิกการฟื้นฟูกิจการอันนี้เป็นภาพคร่าวๆของขั้นตอนการฟื้นฟูกิจการครับโอเคตอนนี้เราเห็นภาพรวมแล้วนะคะก็เราลองมาเข้าประเด็นในวันนี้เลยเนี่ยคนที่มีบทบาทสำคัญนะคะในคดีฟื้นฟูกิจการที่เราจะไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือเจ้าหนี้นะคะเ
ราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้เอช่วยบอกท่านผู้ฟังนิดนึงว่าเจ้าหนี้ในคดีฟื้นฟูกิจการเนี่ยค่ะแบ่งเป็นกี่ประเภทได้บ้างค่ะครับก็จะแบ่งได้เป็นเจ้าหนี้มีประกันแล้วก็เจ้าหนี้ไม่มีประกันนะครับพี่เจี๊ยบนะครับเจ้าหนี้มีประกันนี่ก็คือว่าเป็นเจ้าหนี้ที่มีสิทธิเหนือทรัพย์สินของลูกหนี้นะครับเช่นเจ้าหนี้จำนองเจ้าหนี้จำนำตามที่ยกให้ดูในสไลด์เนี่ยนะครับส่วนเจ้าหนี้ไม่มีประกันเนี่ยก็จะเป็นเจ้าหนี้ที่ไม่ได้มีสิทธิพิเศษเหนือทรัพย์สินของลูกหนี้นะครับก็จะเช่นเจ้าหนี้การค้าหรือเจ้าหนี้เจ้าค่าจ้างแรงงานพวกพนักงานของลูกหนี้นะครับผมค่ะโอเคเราทราบนะคะว่าคดีล้มละลายเนี่ยมันจะไม่มีการจัดกลุ่มเจ้าหนี้ซึ่งต่างจากคดีฟื้นฟูกิจการนะคะจะมีการจัดกลุ่มเจ้าหนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยลองให้ท่านผู้ฟังทราบนิดนึงว่าเขาสามารถจัดกลุ่มได้กี่ประเภทคะครับในการจัดกลุ่มเจ้าหนี้ในคดีฟื้นฟูกิจการเนี่ยก็จะแบ่งได้เป็น4ประเภทใหญ่ๆนะครับก็คือว่ากลุ่มแรกนี่เขาเรียกว่าเจ้าหนี้มีประกันรายใหญ่นะครับแล้วก็เจ้าหนี้มีประกันรายเล็กเจ้าหนี้ไม่มีประกันแล้วก็เจ้าหนี้ด้อยสิทธิ์ครับค่ะเอ๊ะอย่างนี้มันมีประกันเหมือนกันแล้วรายเล็กกับรายใหญ่ต่างกันยังไงคะครับผมก็ตามที่ระบุในสไลด์นะครับก็คือว่าเจ้าหนี้มีประกันรายใหญ่นี่ก็คือว่าจะเป็นเจ้าหนี้ที่ลูกหนี้เนี่ยมีหลักนำหลักประกันมาวางเอาไว้เนี่ยไม่น้อยกว่า15%ของหนี้ทั้งหมดที่เจ้าหนี้รายนี้อาจจะยื่นคำขอรับชำระหนี้ได้ในคดีฟื้นฟูกิจการกฎหมายกำหนดให้เจ้าหนี้มีประกันรายใหญ่เนี่ยอยู่ได้รายละ1กลุ่มเท่านั้นนะครับส่วนเจ้าหนี้มีประกันรายเล็กเนี่ยก็จะเป็นเจ้าหนี้ที่มีหลักประกันของลูกหนี้เนี่ยไม่ถึง15%นะครับผมค่ะแล้วอย่างนี้เนี่ยนะคะเจ้าหนี้ไม่มีประกันเนี่ยเมื่อกี้เกริ่นไปแล้วนิดนึงเนาะอยากให้ขยายความอีกนิดหน่อยนะคะว่าเขาเป็นใครได้บ้างคะครับก็ตามที่เรียนแล้วนะฮะว่าเจ้าหนี้ไม่มีประกันก็คือว่าเจ้าหนี้ที่ไม่มีสิทธิเหนือทรัพย์สินพิเศษของลูกหนี้เช่นเจ้าหนี้การค้านะครับแต่ว่ากฎหมายก็อนุญาตให้เจ้าหนี้ไม่มีประกันเนี่ยจัดได้เป็นหลายกลุ่มโดยพิจารณาจากลักษณะของหนี้นะครับตามที่ผมโชว์ในสไลด์นะครับโดยลักษณะของหนี้เนี่ยก็เช่นถ้าเป็นเจ้าหนี้กลุ่มเงินกู้เหมือนกันก็จะถูกจัดได้เป็นกลุ่มเดียวกันนะครับผมค่ะส่วนเจ้าหนี้ด้อยสิทธิ์เนี่ยในทางตำรานะคะเราก็ได้เรียนกันมาเนี่ยแต่อยากให้เห็นภาพนิดนึงว่าเขาคือใครอะค่ะครับคือคำว่าเจ้าหนี้ด้อยสิทธิ์เนี่ยไม่ได้มีกฎหมายระบุไว้แต่ว่าก็เป็นคำที่นักกฎหมายทราบกันดีนะครับจริงแล้วคือเจ้าหนี้ตามมาตรา130ทวีของพรบ.ล้มละลายนะครับเขาเป็นใครก็เขาก็เป็นเจ้าหนี้ซึ่งกฎหมายหรือสัญญาเนี่ยกำหนดให้มีสิทธิ์ได้รับชำระหนี้เมื่อเจ้าหนี้อื่นได้รับชำระหนี้จนครบจำนวนแล้วนะครับตัวอย่างก็เช่นเจ้าหนี้หลายรายเนี่ยปล่อยเงินกู้ให้กับลูกหนี้ต่างคนต่างปล่อยนะครับในระหว่างเจ้าหนี้ด้วยกันเองเนี่ยก็จะมีการตกลงกันว่าเจ้าหนี้ซึ่งเป็นบริษัทแม่หรือกรรมการของลูกหนี้เนี่ยจะได้รับชำระหนี้หลังจากเจ้าหนี้อื่นได้รับชำระหนี้ไปแล้วเขาก็จะเป็นเจ้าหนี้ด้วยสิทธิ์ครับโอเคเราเห็นภาพแล้วนะคะแต่เพื่อให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้นเนี่ยลองอธิบายตัวอย่างที่เราได้เตรียมมาสักนิดนึงนะคะได้ครับก็ตามสไลด์เนี่ยนะครับแล้วก็โชว์ตัวอย่างการแบ่งกลุ่มจากกลุ่มเจ้าหนี้นะครับก็จะมีเจ้าหนี้3รายก็คือว่า A B แล้วก็ C โดยที่ A กับ B เนี่ยเป็นเจ้าหนี้เงินกู้ในเงินกู้100ล้านบาทนะครับ C เนี่ยเป็นเจ้าหนี้ค่าสินค้าหนี้ในเป็นเจ้าหนี้50ล้านบาทนะครับ A เนี่ยลูกหนี้เขานำที่ดินมาจำนองเป็นประกันไว้ในราคา30ล้านนะครับเมื่อกี้เรียนแล้วว่าเมื่อเจ้าหนี้รายนี้เนี่ยเขามีหลักประกันเกิน 15%เพราะงั้น A เนี่ยก็จะเป็นถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มเจ้าหนี้รายใหญ่นะครับถามว่าหนี้70ล้านของเขาเนี่ยหายไปไหนไม่ได้หายไปไหนนะครับอีกส่วนหนึ่งของ A เนี่ย70ล้านเนี่ยก็จะถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มเจ้าหนี้ไม่มีประกันทีนี้ B เนี่ยเป็นเจ้าหนี้เงินกู้100ล้านเหมือนกันนะครับแต่ว่าลูกหนี้เอาหุ้นที่ตัวเองถืออยู่ในบริษัทอื่นยกตัวอย่างมาจำนำไว้ในราคา10ล้านบาทนะครับเพราะงั้นเมื่อหลักประกันไม่ถึง 15%B ก็จะถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มเจ้าหนี้รายเล็กนะครับถามว่าไอ้90ล้านนี่เขาหายไปไหนไหมก็ไม่หายก็จะถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มเจ้าหนี้ไม่มีประกันได้เช่นกันนะครับส่วน C เนี่ยก็คือว่าเมื่อเขาไม่เป็นเจ้าหนี้ที่ไม่มีหลักประกันไม่มีประกันเพราะงั้นเขาก็จะถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มเจ้าหนี้มีประกันในนี้50ล้านบาทครับโอเคงั้นเราลองขอสไลด์ได้ไหมคะเพื่อให้เห็นว่าเมื่อกี้เนี่ย A B C เนี่ยเขาจะอยู่ในกลุ่มตามกฎหมายได้ยังไงบ้างได้ครับก็จากตัวอย่างที่แสดงให้ดูเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับเจ้าหนี้ ABC เนี่ยในหนี้ของเขาเนี่ยก็จะถูกจัดได้4กลุ่มนะครับก็ตามที่เรียนแล้วว่า A เนี่ยมีหนี้ที่มีหลักประกันเกิน 15% คือ30ล้านเพราะ A ก็จะเป็นเจ้าหนี้ที่มีประกันรายใหญ่นะครับ1กลุ่ม1รายนะครับส่วน B เนี่ยเป็นเจ้าหนี้ที่มีหนี้ที่มีหลักประกันเนี่ยไม่ถึง 15% เพราะงั้นจะถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มเจ้าหนี้มีประกันรายเล็กทีนี้เจ้าหนี้มีประกันรายเล็กเนี่ยในกลุ่มนึงอาจจะมีได้หลายราย
ตามตัวอย่างเรายกให้ดู1รายก็กลุ่มนี้ก็จะมีบีรายเดียวนะครับส่วนซีเนี่ยก็เป็นเจ้าหนี้ไม่มีประกันเจ้าหนี้ประเภทการค้าในนี้10ล้านเขาจะถูกจัดแยกออกมาเป็นเจ้าหนี้ไม่มีประกันประเภทเจ้าหนี้การค้านะครับกลุ่ม4เนี่ยน่าสนใจก็คือเมื่อกี้ที่เรียนว่าหนี้ส่วนที่ไม่มีประหลักประกันของ A กับ B เนี่ยเขาก็จะถูกจัดมาอยู่ในกลุ่มเจ้าหนี้มีประกันประเภทเจ้าหนี้เงินกู้นะครับ A ก็70ล้าน B ก็90ล้านครับผมอ๋อโอเคค่ะอย่างนี้เราจะเห็นว่ามันมีการจับกลุ่มหลากหลายมากเลยนะคะซึ่งให้เป็นไปตามกฎหมายล้มละลายแล้วผลของมันนะคะคืออะไรคะครับก็กฎหมายระบุไว้ชัดนะครับว่าเจ้าหนี้ในกลุ่มเดียวกันเนี่ยจะต้องได้รับการปฏิบัติเท่าเทียมกันแต่ก็มีข้อยกเว้นนะครับว่าถ้าเกิดว่าเจ้าหนี้ที่เสียเปรียบเนี่ยให้ความยินยอมเป็นหนังสือเช่นเจ้าหนี้ในกลุ่มเดียวกันเนี่ยบางรายอาจจะถูกแฮคัดบางรายได้รับชำระหนี้เต็มนะครับถ้ารายที่เขาถูกแฮกคัดเนี่ยเขาให้ความยินยอมเป็นหนังสือเนี่ยผู้ดำเนินการก็เสนอแผนในกลุ่มเดียวกันให้รับชำระหนี้ต่างกันได้โอเคงั้นอย่างนี้พี่เข้าใจถูกไหมว่าถ้ากลุ่มเดียวกันเนี่ยต้องได้รับการปฏิบัติเท่าเทียมกันแสดงว่าต่างกลุ่มกันเนี่ยก็ได้รับการปฏิบัติที่ต่างกันเสมอไม่จะเป็นครับต่างกลุ่มกันเนี่ยก็อาจจะได้รับการปฏิบัติที่ต่างหรือเหมือนก็ได้นะครับในกรณีที่ต่างเนี่ยก็เช่นเจ้าหนี้ไม่มีประกันเหมือนกันเนี่ยบางรายเขาอาจจะมีความสำคัญกิจการของลูกหนี้มากกว่าเช่นเจ้าหนี้ค่าวัตถุดิบก็ย่อมมีความสำคัญต่อกิจการผลิตอะไหล่รถยนต์ของลูกหนี้มากกว่าเจ้าหนี้ค่าบริการทำความสะอาดนะครับเพราะงั้นก็อาจจะผู้ตำแหน่งจะเสนอให้เจ้าหนี้กลุ่มวัตถุดิบเนี่ยได้รับการชำระหนี้ที่มากกว่าเจ้าหนี้ค่าทำความสะอาดก็ได้หรือถ้าต่างกลุ่มกันผู้ตำแหน่งก็อาจจะเสนอให้ได้รับชำระหนี้เหมือนกันก็ได้ครับค่ะแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดเจ้าหนี้เขาดูแผนแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเอ๊ะเขาอยู่ในกลุ่มที่ไม่ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนดไว้อะค่ะเขาสามารถทำอะไรได้บ้างคะครับก็สามารถจะยื่นคำร้องคัดค้านต่อศาลได้ภายใน7วันนับจากวันที่ได้รู้ถึงการจัดกลุ่มนะครับซึ่งศาลก็อาจจะมีคำสั่งให้จัดกลุ่มใหม่ให้ถูกต้องนะครับผมนี่ประเด็นนิดเดียวคือว่าถามว่าเจ้าหนี้จะรู้ได้ยังไงว่าตัวเองถูกจัดอยู่ในกลุ่มใหม่เมื่อไหร่ปกติถ้าเจ้าหนี้ไม่รู้ก่อนเนี่ยนะฮะก็วันที่ทราบก็จะเป็นวันที่เจ้าหนี้ได้รับสำเนาแผนฟื้นฟูกิจการจากจปท.ครับผมครับทีนี้ผมก็ขออนุญาตถามพี่เจี๊ยบบ้างนะครับเกี่ยวกับเรื่องการประชุมเจ้าหนี้ค่ะพี่เจี๊ยบครับการประชุมเจ้าหนี้เพื่อพิจารณาแผนครั้งแรกเนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อไหร่ครับก็หลังจากที่ผู้ทำแผนนะคะมีการส่งสำเนาแผนให้กับเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แล้วนะคะเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เนี่ยก็จะกำหนดกรอบเวลาอยู่ในระหว่าง45-60 วันนะคะแล้วก็จะมีการกำหนดประชุมครั้งแรกแล้วก็จะส่งแผนแล้วก็รายการต่างๆเนี่ยค่ะไปให้กับเจ้าหนี้ผู้มีสิทธิ์ออกเสียงทราบค่ะแล้วเจ้าหนี้เขาจะทราบได้ไงว่าตัวเองมีสิทธิ์ออกเสียงเท่าไหร่คืออย่างนี้ค่ะเจ้าหนี้เองเนี่ยตอนที่เขายื่นคำขอรับชำระหนี้เนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าคำขอของเขาอะนะคะไม่ถูกโต้แย้งนะคะสิทธิ์ออกเสียงของเขาเนี่ยก็จะได้เต็มตามที่เขายื่นคำขอรับชำระหนี้นะคะแต่ในกรณีที่สองเนี่ยค่ะถ้าเกิดคำขอรับชำระหนี้ของเขาอะนะคะถูกโต้แย้งซึ่งอาจจะเป็นเจ้าหนี้รายอื่นนะคะลูกหนี้หรือว่าผู้ทำแผนนะคะเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เนี่ยก็จะต้องทำการสอบสวนหนี้นะคะหลังจากนั้นแล้วก็จะต้องมีคำสั่งนะคะว่าเจ้าหนี้รายนั้นเนี่ยจะมีสิทธิ์ออกเสียงได้เท่าไหร่ซึ่งอาจจะเป็นบางส่วนทั้งหมดหรือว่าอาจจะไม่ได้เลยค่ะแล้วเมื่อเจ้าหนี้เขาทราบจากจปท.หรือเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ว่าเขาเนี่ยมีสิทธิ์ได้มีสิทธิ์ออกเสียงเท่าไหร่แล้วเนี่ยมันแสดงว่าเจ้าหนี้รายนั้นจะได้รับชำระหนี้เท่านั้นหรือเปล่าครับไม่เสมอไปค่ะถ้าเป็นกรณีอย่างเมื่อกี้ที่ยกตัวอย่างกรณีแรกก็คือว่าคำขอรับชำระหนี้ของเจ้าหนี้เนี่ยนะคะไม่ถูกโต้แย้งอันนี้แน่นอนค่ะว่าเท่ากันนะคะสิทธิ์ออกเสียงกับสิทธิ์ในการรับชำระหนี้ส่วนกรณีที่สองเนี่ยต้องขึ้นอยู่กับว่าการสอบสวนของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ค่ะสามารถทำเสร็จแล้วมีคำสั่งได้ก่อนวันประชุมเจ้าหนี้หรือเปล่าถ้าเกิดก่อนอันนี้สิทธิ์ก็จะเท่ากันนะคะแต่ถ้าเกิดหลังเนี่ยเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ก็จะให้สิทธิ์ในการออกเสียงลงคะแนนไปก่อนนะคะส่วนสิทธิ์ได้รับชำระหนี้เนี่ยเดี๋ยวจะทำตามมาหลังจากการประชุมเจ้าหนี้ครั้งแรกค่ะพอชัดเจนครับแล้วท่านหนี้ตามคำขอรับชำระหนี้ของเจ้าหนี้เนี่ย
เขาระบุเป็นเงินตราต่างประเทศเนี่ยในการคำนวณสิทธิออกเสียงเนี่ยเขาคำนวณกันยังไงครับอ๋อต้องแปลงจากเงินตราต่างประเทศเป็นเงินบาทก่อนนะคะโดยจะใช้อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันของธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะโดยใช้ณวันที่ศาลนะคะมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการค่ะมีคำสั่งที่สั่งฟื้นฟูกิจการนะครับแล้วการนัดแจ้งประชุมเจ้าหนี้เนี่ยธปท.เขาดำเนินการอย่างไรครับก็จะต้องมีการส่งสำเนาแผนฟื้นฟูกิจการนะคะแล้วก็ต้องแจ้งกำหนดวันเวลาสถานที่แล้วก็หัวข้อในการประชุมนะคะให้กับเจ้าหนี้ทราบนะคะแล้วก็จะต้องโฆษณากำหนดการประชุมอะค่ะซึ่งปัจจุบันเนี้ยเขาจะโฆษณาเนี่ยบนเว็บไซต์ของกรมบังคับคดีแล้วนะคะแล้วก็จะต้องอย่างน้อยเนี่ยไม่น้อยกว่า10วันก่อนการประชุมด้วยค่ะแจ้งล่วงหน้านะครับค่ะในการประชุมเจ้าหนี้นะครับพี่เจฟจริงๆแล้วเลื่อนกันได้ไหมได้ค่ะถ้าเกิดการประชุมเจ้าหนี้ครั้งแรกเนี่ยจัดโดยชอบแล้วนะคะแล้วก็ยังพิจารณาแผนไม่เรียบร้อยนะคะก็จะมีการแจ้งวันนัดประชุมวันเวลาสถานที่ในการนัดประชุมครั้งต่อไปในณที่วันประชุมครั้งแรกไปเรียบร้อยแล้วเจ้าหนี้ลูกหนี้หรือผู้ทำแผนที่ไม่มาประชุมเนี่ยให้ถือว่ารับทราบการประชุมนัดหน้าเรียบร้อยเลยนะคะจะไม่มีการโฆษณาอีกแล้วค่ะผมชัดเจนนะครับทีนี้ก็เห็นว่าจามอนมีคำถามถึงพี่เจฟเหมือนกันนะครับใช่ครับพี่เดคือผมสงสัยครับในเรื่องของการแก้ไขแผนครับคือผมอยากทราบว่าก่อนการประชุมเจ้าหนี้เนี่ยครับเรายังสามารถแก้ไขแผนฟื้นฟูกิจการได้ไหมครับค่ะตามผังที่เออธิบายไปนะคะยังแก้ไขได้ค่ะซึ่งคนที่จะขอแก้ไขได้ก็คือเจ้าหนี้ลูกหนี้แล้วก็ผู้ทำแผนนะคะโดยจะต้องยื่นคำขอเนี่ยต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยไม่ต้องการประชุมเนี่ย3วันนะคะแล้วก็ตรงนี้ค่ะถ้าเกิดว่าเจ้าหนี้หรือลูกหนี้เป็นผู้ขอนะคะก็จะต้องส่งสำเนาคำขอให้กับผู้ทำแผนด้วยแล้วถ้าเกิดในส่วนของการขอเนี่ยเกี่ยวข้องกับการไม่เห็นชอบในส่วนของผู้บริหารแผนนะคะก็จะต้องทำหนังสือให้ความยินยอมของผู้บริหารแผนที่ตัวเองเสนอเนี่ยแนบท้ายพร้อมกับคำขอเข้าไปด้วยค่ะก็คือสรุปว่านะครับมันแก้ไขได้แต่ระยะเวลาเนี่ยครับมันกำหนดมันค่อนข้างสั้นมากเลยครับค่ะเกี่ยวกับกำหนดเพียงแค่3วันใช่ผมเลยอยากทราบว่าถ้าเราแก้ไขแผนไม่ทำกำหนดในระยะเวลาอันสั้นอย่างเงี้ยครับค่ะแผนที่เราจะขอไปเนี่ยขอแก้ไขเนี่ยมันจะไม่ถูกพิจารณาเลยหรอครับไม่ค่ะศาลจะพิจารณาเป็นกรณีไปนะคะสมมุติถ้าล่วงเวลาที่กำหนดไว้อ่ะค่ะก็จะดูว่าถ้าคำขอนั้นเนี่ยมีประโยชน์ต่อการฟื้นฟูกิจการนะคะศาลก็จะมีคำสั่งให้รับคำร้องนั้นไว้แล้วก็ให้ที่ประชุมเจ้าหนี้อ่ะค่ะพิจารณาคำขอแก้ไขแผนนั้นไว้ซึ่งหมายความว่าให้ที่ประชุมพิจารณาเฉยๆนะคะแต่ไม่ได้แปลว่าให้รับคำขอและรวมเป็นส่วนของแผนเลยค่ะค่อนข้างชัดเจนนะครับก็อย่างนี้ครับไหนๆพี่เจี๊ยบก็พูดถึงการประชุมเจ้าหนี้แล้วเนี่ยครับหลายคนทั้งผู้เข้าร่วมสัมมนาท่านผู้ฟังหรือตัวผมเองก็อยากทราบเหมือนกันครับว่าในวันที่มีการประชุมเจ้าหนี้นะครับใครจะเป็นประธานในการประชุมครับก็เป็นเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ค่ะใช้ลักษณะเดียวกันกับคดีล้มละลายเหมือนกันค่ะสรุปก็คือประชุมเจ้าหนี้ที่เราพูดถึงกันเนี่ยประธานในที่ประชุมคือเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ใช่ค่ะโอเคครับอย่างนี้ครับสมมติว่าในการประชุมเจ้าหนี้นะครับอย่างที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับว่าถ้ามันมีการขอแก้ไขแผนเนี่ยครับเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เนี่ยเขาจะดำเนินการในที่ประชุมอย่างไรต่อครับค่ะถ้ามีการขอแก้ไขแผนนะคะตรงนี้เนี่ยมติแรกที่จะต้องเอามาพิจารณาก็จะต้องเป็นเรื่องการขอแก้ไขแผนก่อนนะคะซึ่งมติตรงนี้จะใช้เป็นมติธรรมดาคือจำนวนหนี้ข้างมากนะคะแล้วถ้าเกิดที่ประชุมเนี่ยลงมติยินยอมให้แก้ไขแผนแล้วนะคะเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เนี่ยจะต้องถามผู้ทำแผนก่อนนะว่าเห็นชอบกับการแก้ไขหรือเปล่าเพราะต้องอย่าลืมว่าแผนเนี่ยคนที่จะทำเนี่ยคือผู้ทำแผนนะคะถ้าเกิดสมมติว่าผู้ทำแผนเนี่ยเขายอมให้แก้ไขนะคะที่ประชุมเจ้าหนี้ก็จะต้องลงมติว่าแผนที่มีการแก้ไขเนี่ยมีจะยอมรับกันหรือไม่นะคะแต่ถ้าเกิดเป็นกรณีที่สองเนี่ยค่ะผู้ทำแผนเนี่ยไม่ยอมให้แก้ไขแผนนะคะถ้าเป็นลักษณะแบบนี้ก็จะต้องมีการลงมติก่อนว่างั้นแผนที่ผู้ทำแผนเสนอล่ะที่ประชุมเจ้าหนี้ยอมรับไหมถ้ายอมรับก็เป็นไปตามนั้นนะคะแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าที่ประชุมก็ไม่ยอมรับในส่วนนี้จะทำยังไงต่อก็จะต้องมีการตั้งผู้ทำแผนคนใหม่ค่ะแล้วหลังจากนั้นนี่ผู้ทำแผนคนใหม่ก็จะต้องแก้ไขแผนนะคะแก้ไขเสร็จก็จะต้องมีการส่งให้กับธปท.แล้วก็มีการนัดประชุมเจ้าหนี้เพื่อลงมติเห็นเมื่อสักครู่นี้นะครับพี่เจี๊ยบก็พูดถึงการลงมติการโหวตมติในที่ประชุมต่างๆเนี่ยครับผมอยากทราบครับว่า
ในการนับการโหวตนับการลงมติเนี่ยเขามีการหลักเกณฑ์หรือมีการนับยังไงครับค่ะอย่างที่แจ้งไปนะคะถ้าในส่วนของการแก้ไขแผนฟื้นฟูเนี่ยก็จะใช้มติจำนวนนี้ข้างมากปกติมากกว่า150นะคะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเป็นมติที่ยอมรับแผนฟื้นฟูกิจการค่ะจะมี2กรณีนะคะกรณีที่1เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นมติข้างมากของเจ้าหนี้ทุกกลุ่มหมายความว่าในแต่ละกลุ่มเนี่ยจะต้องมีจำนวนเจ้าหนี้ข้างมากของแต่ละกลุ่มนะคะแล้วก็มีจำนวนหนี้รวมกันไม่น้อยกว่า2ใน3ของกลุ่มของตัวเองนะคะส่วนกรณีที่2อ่ะค่ะก็จะเป็นมีมติข้างมากของเจ้าหนี้อย่างน้อย1กลุ่มนะคะแล้วก็รวมกับจำนวนหนี้ที่รวมกันไม่น้อยกว่าเจ้าหนี้ที่ยอมรับแผนในทุกกลุ่มเนี่ยร้อยละ50นะคะรวมกันสำหรับเจ้าหนี้ที่มาประชุมในวันนั้นค่ะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะเกิดขึ้นในกรณีที่2มากกว่าเพราะกรณีที่1จะยากมากค่ะอย่างนี้ครับสมมติว่ามันมีการประชุมเจ้าหนี้เสร็จสิ้นแล้วเนี่ยครับอยากทราบว่าเจ้าพนักงานรับทรัพย์นะครับในฐานะของประธานในที่ประชุมเจ้าหนี้นะครับเขาจะดำเนินการยังไงต่อครับกับแผนเนี่ยครับค่ะถ้าเกิดสมมุติว่าที่ประชุมเจ้าหนี้นะคะไม่มีมติยอมรับแผนนะคะซึ่งอาจจะเกิดได้3กรณีก็คือว่าไม่มีเจ้าหนี้เข้าประชุมหรือว่าเข้าประชุมแต่มีมติไม่ยอมรับแผนหรือว่าไม่ลงมติใดๆเลยนะคะเมื่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ส่งรายงานให้กับศาลก็จะมีคำสั่งให้ยกเลิกคำสั่งฟื้นฟูกิจการนะคะแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเจ้าหนี้เนี่ยมีมติยอมรับแผนก็จะต้องส่งให้ศาลเนี่ยเพื่อพิจารณาต่อไปว่าจะเห็นชอบด้วยแผนหรือไม่ค่ะครับผมอยากทราบมากเลยครับมันจะมีบุคคลนะครับที่ถูกพูดถึงบ่อยๆนะครับในส่วนของการประชุมเจ้าหนี้เนี่ยซึ่งเขาเรียกว่าคณะกรรมการเจ้าหนี้นะครับคืออยากทราบว่าคณะกรรมการเจ้าหนี้ครับแท้จริงแล้วเนี่ยเขามีหน้าที่อะไรหรือว่าเขาต้องมาทำอะไรในที่ประชุมเจ้าหนี้ไหมครับค่ะการจะมีคณะกรรมการเจ้าหนี้ก็ต้องหมายความว่าที่ประชุมเจ้าหนี้มีมติยอมรับแผนก่อนนะคะเมื่อยอมรับแผนแล้วก็อาจจะมีการตั้งหรือไม่ตั้งก็ได้แต่ถ้าเกิดตั้งเขาจะเรียกว่าคณะกรรมการเจ้าหนี้นะคะเพื่อสอดส่องดูแลการปฏิบัติงานของผู้ทำแผนว่าดำเนินการตามแผนหรือเปล่านะคะซึ่งจำนวนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 3-7 นะคะ 3-7 คนแล้วก็เจ้าหนี้รายหนึ่งเนี่ยจะมีผู้แทนที่นั่งอยู่ในคณะกรรมการได้ไม่เกิน1คนค่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตถามจามอนบ้างนะครับก็เมื่อกี้ที่พี่เชฟพูดแล้วว่าที่ประชุมเจ้าหนี้อนุมัติแผนนะครับในความเห็นชอบแล้วขั้นตอนต่อไปเขาดำเนินการยังไงต่อครับจามอนคืออย่างนี้ครับพี่เอ๋คือโดยหลักการเนี่ยครับเมื่อแผนฟื้นฟูกิจการนะครับผ่านการเห็นชอบจากที่ประชุมเจ้าหนี้แล้วนะครับขั้นตอนต่อไปคือศาลจะเข้าไปตรวจสอบแผนฟื้นฟูกิจการอีกชั้นหนึ่งนะครับกล่าวโดยสรุปง่ายๆเลยครับก็คือว่าแผนฟื้นฟูกิจการเนี่ยสามารถมีผลทางกฎหมายแล้วก็ดำเนินต่อไปได้ก็คือที่ประชุมเจ้าหนี้เห็นชอบด้วยแผนก่อนนะครับและศาลมีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผนอีกชั้นหนึ่งนะครับประกอบกันครับผมแล้วเงื่อนไขที่ศาลท่านจะนำมาพิจารณาในการเห็นชอบด้วยแผนเนี่ยมีอะไรบ้างครับก็สำหรับเงื่อนไขนะครับที่ศาลเนี่ยจะนำมาพิจารณาเห็นชอบด้วยแผนนะครับก็จะประกอบไปด้วยข้อแรกนะครับคือแผนเนี่ยมีรายการครบถ้วนหรือไม่นะครับซึ่งผมขอยกตัวอย่างก็คือว่าในส่วนของรายการสินทรัพย์นะครับในส่วนของหนี้สินนะครับในส่วนของค่าตอบแทนผู้บริหารแผนนะครับแล้วก็ในส่วนของระยะเวลาในการดำเนินการตามแผนด้วยนะครับว่าเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดหรือไม่นะครับในส่วนนี้เงื่อนไขในข้อที่2ครับก็จะเกี่ยวข้องกับการเสนอในข้อเสนอในการชำระหนี้ครับตามแผนฟื้นฟูกิจการว่าเป็นไปตามกฎหมายหรือไม่นะครับผมก็ยกตัวอย่างง่ายๆเหมือนหลักเกณฑ์ที่พี่เอได้กล่าวไปตั้งแต่ต้นนะครับว่ามันจะเป็นอยู่ในหลักเกณฑ์เงื่อนไขของเจ้าหนี้ต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมก็คือในกลุ่มเดียวกันเนี่ยจะต้องรับชำระหนี้โดยเท่าเทียมกันครับนะครับในส่วนที่3ในข้อนี้ครับข้อ3ก็จะเป็นเงื่อนไขในส่วนของเมื่อแผนฟื้นฟูกิจการดำเนินการแล้วเสร็จแล้วเนี่ยครับเจ้าหนี้ต้องรับชำระหนี้ไม่น้อยกว่ากรณีที่3นะครับถ้าศาลให้ลูกหนี้ล้มละลายซึ่งข้อนี้ค่อนข้างสำคัญศาลจะนำเงื่อนไขในข้อนี้มาพิจารณาประกอบนะครับให้ความเห็นชอบแผนฟื้นฟูกิจการนะครับเพราะอันนี้ครับก็จะเป็นเงื่อนไขที่ทำให้การฟื้นฟูกิจการเนี่ยแตกต่างจากขั้นตอนในคดีล้มละลายนะครับส่วนเงื่อนไขและหลักการอื่นๆเนี่ยจะเป็นในส่วนของศาลจะใช้ดุลพินิจนะครับนำมาประกอบการพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนเฉยๆนะครับผมยกตัวอย่างสัก2ข้อแล้วกันนะครับข้อแรกก็คือจะเป็นในส่วนของหลักโอกาสความเป็นไปได้ของแผนนะครับซึ่งก็จะประกอบไปด้วยโอกาสนะครับแนวโน้มนะครับแล้วก็การนำไปปฏิบัติได้จริงของแผนฟื้นฟูกิจการนะครับก็ซึ่งก็จะพิจารณาในส่วนของ
รายได้ในการดำเนินการตามแผนนะครับในส่วนของความสามารถของผู้บริหารแผนนะครับแล้วก็ในส่วนของสภาวะเศรษฐกิจในขณะนั้นนะครับแต่หลักเกณฑ์เนี่ยอย่างที่บอกครับคือเป็นดุลพินิจที่ใช้ประกอบการพิจารณาให้ความเห็นชอบเฉยๆนะครับดังนั้นก็ไม่ได้ถือว่าเป็นหลักที่จะการันตีว่าแผนผู้บริหารกิจการเนี่ยจะดำเนินการสำเร็จนะครับอีกหลักแล้วกันครับก็เป็นในส่วนของหลักสุจริตนะครับซึ่งหลักเนี่ยก็พูดถึงกันค่อนข้างบ่อยนะครับเพราะว่าหลักนี้จะถูกนำพิจารณาตั้งแต่ในขั้นตอนของการขอพื้นผู้กิจการของที่นี่เลยนะครับซึ่งศาลก็พิจารณาครับว่าการขอพื้นผู้กิจการเนี่ยเป็นไปเพื่อมีเจตนาโดยการแก้ไขวิกฤตทางการเงินของที่นี่หรือเปล่านะครับมีเจตนาในพื้นผู้กิจการหรือว่าธุรกิจการดำเนินการของที่นี่จริงหรือไม่นะครับซึ่งถ้าผ่านเงื่อนไขทั้งสองเนี่ยครับก็ศาลก็จะมีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผนครับครั้งหนึ่งนะครับอย่างไรก็ตามครับในขั้นตอนหรือว่าเงื่อนไขที่ศาลเห็นชอบด้วยแผนนะครับในเรื่องนี้ก็เป็นดุลพินิจศาลนะครับคือต่อให้ไม่มีเจ้าหนี้นะครับไม่มีลูกหนี้หรือไม่มีบุคคลใดเข้ามาคัดค้านแผนนะครับศาลก็มีสิทธิ์นะครับมีดุลพินิจที่จะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบแผนผู้บริหารได้นะครับกับข้อค่อนข้างชัดเจนนะครับแล้วในการที่ศาลจะพิจารณาความเห็นชอบด้วยแผนเนี่ยยังมีการคัดค้านแผนก็ได้ไหมฮะโดยใครครับอย่างนี้ครับคือแผนนะครับในชั้นการให้ความเห็นชอบด้วยแผนของศาลเนี่ยครับยังมีบุคคลที่สามารถเข้ามาคัดค้านได้นะครับกฎหมายก็จะกำหนดเช่นนะครับเป็นในส่วนของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์นะครับผู้ทำแผนนะครับลูกหนี้หรือว่าเจ้าหนี้ผู้มีสิทธิ์คัดค้านนะครับผมขออนุญาตอธิบายในส่วนของลูกหนี้ก่อนแล้วกันนะครับกรณีที่ลูกหนี้เนี่ยจะคัดค้านแผนได้เนี่ยจะเป็นในส่วนของกรณีที่เจ้าหนี้นะครับเขาเป็นบุคคลที่ยื่นขอฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้นะครับก็คือเป็นในทางตรงข้ามซึ่งปกติเราจะไม่ค่อยพบเห็นกันนะครับเพราะปกติในการฟื้นฟูกิจการเนี่ยลูกหนี้จะเป็นคนขอฟื้นฟูกิจการของตัวเองซะมากกว่านะครับแต่ในส่วนเนี้ยเป็นกรณีที่เจ้าหนี้เนี่ยเขาอยากจะฟื้นฟูกิจการลูกหนี้ครับโดยอาจจะมีนัยยะในการของอยากให้รับชำระหนี้มากกว่าการปล่อยให้กิจการลูกหนี้ล้มละลายนะครับซึ่งเมื่อเกิดกรณีดังกล่าวนี้ขึ้นนะครับลูกหนี้ก็จะมีสิทธิ์คัดค้านแผนในชั้นของการให้ความเห็นชอบด้วยแผนทันทีนะครับโดยกฎหมายจะกำหนดว่าลูกหนี้เนี่ยเข้ามาคัดค้านแผนในชั้นนี้ได้นะครับซึ่งลูกหนี้เนี่ยครับตามกฎหมายเนี่ยหมายถึงตัวลูกหนี้จริงๆนะครับซึ่งถ้าลูกหนี้เป็นนิติบุคคลก็อาจจะหมายถึงกรรมการผู้มีอำนาจของนิติบุคคลที่เป็นลูกหนี้นะครับแต่ในที่นี้คือไม่รวมถึงผู้ถือหุ้นนะครับโอเคครับในส่วนต่อไปก็จะเป็นขออนุญาตอธิบายในส่วนของเจ้าหนี้ผู้มีสิทธิ์คัดค้านนะครับซึ่งเจ้าหนี้ผู้มีสิทธิ์คัดค้านเนี่ยที่เขาจะเข้ามาคัดค้านแผนในชั้นนี้ได้เนี่ยจะต้องประกอบไปด้วยองค์ประกอบของข้อนะครับข้อแรกคือเขาต้องเป็นเจ้าหนี้ผู้มีสิทธิ์ออกเสียงก่อนนะครับซึ่งเจ้าหนี้ผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเนี่ยก็คือเจ้าหนี้เนี่ยที่เขายื่นคำขอรับชำระหนี้แล้วนะครับต่อมาเนี่ยไม่มีใครคัดค้านเลยนะครับเขาก็จะมีสิทธิ์ออกเสียงนะครับในอีกอย่างอีกตัวอย่างนึงก็คือเป็นเจ้าหนี้เนี่ยที่ยื่นคำขอรับชำระหนี้แล้วเช่นกันนะครับแต่เขาก็มีความถูกคัดค้านเข้ามาแหละแต่ในที่ประชุมเจ้าหนี้เนี่ยเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เขามีคำสั่งให้เจ้าหนี้รายเนี่ยมีสิทธิ์ออกเสียงได้นะครับเขาก็จะกลับเข้าไปเป็นเจ้าหนี้ผู้มีสิทธิ์ออกเสียงอยู่นะครับองค์ประกอบข้อที่2ที่จะทำให้เจ้าหนี้เนี่ยคัดค้านแผนผู้มีกิจการได้นะครับก็คือเจ้าหนี้เนี่ยจะต้องไม่ลงมติยอมรับแผนโดยผู้มีกิจการนะครับซึ่งมันก็จะมีตัวอย่างครับเช่นปกติแล้วเนี่ยครับถ้าเจ้าหนี้เนี่ยไม่ได้ลงมติยอมรับแผนก็จะถือว่าถ้าประกอบกับการที่เขาเป็นเจ้าหนี้ผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเขาจะคัดค้านแผนได้นะครับแต่กฎหมายมันจะมีข้อยกเว้นครับคือกฎหมายเนี่ยจะกำหนดไว้ว่าเจ้าหนี้บางรายเนี่ยจะถือว่ายอมรับแผนแล้วนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับเจ้าหนี้ที่รับข้อเสนอจากผู้ทำแผนนะครับให้ได้รับชำระหนี้ตามสัญญาหรือข้อตกลงเดิมในกรณีเนี่ยครับกฎหมายจะกำหนดไว้เลยว่าเจ้าหนี้รายเนี่ยถือว่ายอมรับแผนแล้วนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าในกรณีที่เจ้าหนี้เนี่ยเป็นรายที่มีสิทธิ์ออกเสียงแต่เขาได้รับชำระหนี้เนี่ยตามสัญญาหรือข้อตกลงเดิมเลยนะครับเขาก็จะกลายเป็นเจ้าหนี้ที่ยอมรับแผนดังนั้นเจ้าหนี้รายนี้ครับที่ผมยกตัวอย่างไปข้างต้นเนี่ยก็จะไม่มีสิทธิ์ในการคัดค้านแผนทันทีครับครับก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับเมื่อกี้เราพูดถึงคนที่จะคัดค้านแผนแล้วทีนี้ประเด็นหรือเรื่องที่จะคัดค้านเนี่ยมีอะไรบ้างครับครับในส่วนของประเด็นนะครับที่จะมาคัดค้านแผนเป็นผู้กิจการได้นะครับก็จะเป็นในส่วนของเรื่องแรกนะครับเป็นเรื่องของการดำเนินการประชุมเจ้าหนี้นะครับผมยกตัวอย่างเช่นนะครับการเชิญประชุมเนี่ยไม่ได้กำหนดนัดโดยชอบนะครับเป็นในส่วนของเจ้าพนักงานยักทรัพย์เนี่ยไม่ได้ผู้ทำแผนชี้แจงข้อเท็จจริงในแผนนะครับโดยละเอียดยกตัวอย่างเช่นอาจจะข้ามข้อสาระสำคัญในแผนหรืออาจจะมีเงื่อนไขในบางข้อที่ไม่ได้กล่าวถึงอันนี้ก็สามารถเข้ามาคัดค้านในชั้นของการที่ให้ความเห็นชอบแผนได้เช่นกันนะครับหรือจะเป็นในส่วนของการประชุมเนี่ยสอบไปทางทุจริตเช่นเนื้อหาในการประชุมเจ้าหนี้เนี่ยมีเยอะมากอาจจะต้องใช้เวลาการประชุมค่อนข้างเป็นระยะเวลานานแต่มีการคัดเวลาทำให้การประชุมเนี่ยจบเร็วขึ้นหรือ
ทำให้การประชุมไม่ได้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องอะไรอย่างเงี้ยครับก็สามารถเข้ามาคัดค้านในชั้นนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับในเรื่องที่2ก็คือเป็นเรื่องในส่วนของมติเจ้าหนี้นะครับก็คือถ้าการลงมติยอมรับแผนมีส่วนได้เสียอื่นๆนะครับนอกเหนือจากแผนเพื่อผู้กิจการอันเนี้ยถ้าเกิดว่ามีคนทราบบุคคลใดทราบถึงเรื่องเนี้ยก็สามารถเข้ามาคัดค้านในชั้นนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับส่วนอีกอันนึงก็จะเป็นในส่วนของเงื่อนไขครับเงื่อนไขและหลักเกณฑ์นะครับคือในข้อนี้ก็สามารถเข้ามาค้านได้เช่นเดียวกันนะครับผมยกตัวอย่างเช่นแผนเนี่ยมีรายการไม่ครบถ้วนนะครับเดี๋ยวจะเป็นในส่วนของการชำระหนี้เนี่ยไม่เท่าเทียมกันแล้วก็ไม่เป็นไปตามกฎหมายนะครับหรือจะเป็นในส่วนของแผนไม่มีโอกาสสำเร็จนะครับซึ่งข้อในเรื่องของแผนเนี่ยไม่มีโอกาสสำเร็จถ้าหากจะค้านในส่วนเนี่ยอาจจะต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญเข้ามาช่วยนะครับซึ่งสมมติว่าเราอาจจะบอกว่าแผนไม่มีโอกาสสำเร็จเลยดำเนินการตามแผนไปมีแต่ขาดทุนอย่างเงี้ยครับก็อาจจะต้องใช้ผู้สอบบัญชีนะครับหรือผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเงินมาพูดประกอบกันด้วยนะครับเพื่อให้เกิดความชัดเจนขึ้นครับครับขอขอบคุณครับชัดเจนก็เดี๋ยวเห็นว่าพี่เจ้ที่มีคำถามเหมือนกันนะครับใช่ค่ะเพราะว่าเท่าที่เราทราบเนี่ยมีนักกฎหมายเข้าฟังเยอะเหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีเรื่องของภาระในการพิสูจน์เพราะเมื่อมีคนยื่นคำคัดค้านเข้ามาเนี่ยค่ะภาระการพิสูจน์เนี่ยจะเหมือนกับการดำเนินคดีแพ่งทั่วไปไหมใครกล่าวอ้างผู้นั้นนำเสนอครับคืออย่างนี้ครับโดยปกติเนี่ยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งนะครับก็กำหนดหลักไว้เลยครับว่าผู้ใดกล่าวอ้างผู้นั้นนำเสนอแต่ในส่วนของกฎหมายเพื่อผู้กิจการเนี่ยจะแตกต่างชัดเจนนะครับก็คือกฎหมายเนี่ยจะกำหนดขั้นตอนไว้เลยครับว่าในกรณีที่มีเจ้าหนี้หรือลูกหนี้นะครับเข้ามาคัดค้านว่าศาลไม่ควรให้ชอบด้วยแผนนะครับกฎหมายกำหนดเลยว่าตัวของผู้ทำแผนมีหน้าที่พิสูจน์นะครับซึ่งจะต้องพิสูจน์ในส่วนของว่าแผนเนี่ยชอบด้วยกฎหมายอย่างไรนะครับแล้วก็จะต้องพิสูจน์อีกข้อได้ว่าเหตุใดศาลควรมีคำสั่งให้ชอบด้วยแผนนะครับยกตัวอย่างเพียงง่ายๆเพื่อความเข้าใจนะครับก็คือสมมติว่าในการพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนเนี่ยนะครับมีการลงรายการในแผนในส่วนสินทรัพย์ของลูกหนี้ไม่ถูกต้องนะครับผู้คัดค้านในส่วนนี้เข้ามานะครับแต่กลับกลายเป็นว่าผู้ทำแผนเนี่ยมีหน้าที่ต้องไปนำสืบว่าสินทรัพย์ในส่วนของรายการที่ได้ลงไปในแผนเนี่ยครับมันครบถ้วนยังไงจะต้องขอพิสูจน์ให้ศาลเห็นแผนเพื่อโน้มน้าวประมาณนี้ครับค่ะแล้วถ้าเกิดสมมติว่าศาลมีคำสั่งชอบด้วยแผนแล้วเนาะแผนเนี่ยเขาจะผูกพันใครบ้างคะครับก็คือเมื่อศาลเนี่ยครับเห็นชอบด้วยแผนเป็นผู้กิจการแล้วนะครับแผนก็จะผูกพันบุคคลต่อไปนี้ครับก็จะได้แก่ลูกหนี้เจ้าหนี้นะครับผู้ทำแผนแล้วก็ผู้บริหารแผนนะครับผมขออนุญาตอธิบายในส่วนของเจ้าหนี้ก่อนเลยแล้วกันครับก็คือเจ้าหนี้เนี่ยจะผูกพันตามแผนผู้กิจการทั้งหมด2เรื่องนะครับเรื่องแรกคือในส่วนของจำนวนเงินที่ได้รับไปนะครับก็คือก่อนหน้าเนี่ยครับอาจจะมีหนี้จำนวนหนึ่ง10ล้านบาทแล้วกันนะครับที่เจ้าหนี้อาจจะได้รับชำระหนี้หรือขอรับชำระหนี้ได้นะครับต่อมามีการยื่นขอรับชำระหนี้นะครับผ่านกระบวนการเห็นชอบผ่านกระบวนการประชุมเจ้าหนี้แล้วนะครับหนี้อาจจะถูกแฮคับหรืออาจถูกลดจำนวนหนี้ไปนะครับจะเหลือ5ล้านบาทนะครับเจ้าหนี้ก็จะผูกพันกับจำนวนหนี้ที่เป็นไปตามแผนเพื่อผู้กิจการทันทีนะครับเท่ากับว่าจะไม่รับชำระหนี้เป็นจำนวนอันนี้ก็อยู่ที่แผนกำหนดนะครับในอีกเรื่องนึงก็คือในส่วนของวิธีการได้รับชำระหนี้นะครับซึ่งก่อนหน้านี้เจ้าหนี้อาจจะมีหนี้ที่ในส่วนของการผิดสัญญาอาจจะรับชำระหนี้เต็มจำนวนนะครับต่อมาเมื่อกิจการลูกหนี้เนี่ยเข้าสู่กระบวนการพิจารณากิจการแล้วเนี่ยแผนอาจจะกำหนดให้มีการผ่อนชำระหนี้นะครับหรืออาจจะมีกำหนดในส่วนของการแปลงหนี้สินเป็นทุนนะครับหรือการชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นนะครับซึ่งในส่วนเนี้ยเจ้าหนี้จะต้องผูกพันกับแผนพิจารณากิจการนี้ไปด้วยนะครับในส่วนของลูกหนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของเมื่อศาลเห็นชอบด้วยแผนแล้วเนี่ยครับความรับผิดของมูลหนี้นะครับที่เจ้าหนี้ที่ลูกหนี้ต้องรับเนี่ยจะผูกพันตามแผนไปเลยนะครับคือก่อนหน้าเนี่ยสมมติว่าลูกหนี้เป็นหนี้100ล้านบาทนะครับต่อมาเมื่อเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการมีการแฮคัดมีการเจรจาต่อรองเพื่อลดยอดหนี้แล้วเนี่ยหนี้100ล้านบาทจะเหลือเพียง50ล้านบาทนะครับซึ่งลูกหนี้ก็จะผูกพันกับจำนวนหนี้ที่ปรากฏในแผนนะคือ50ล้านบาทส่วนอีก50ล้านบาทเนี่ยคือลูกหนี้ก็ไม่มีความรับผิดในส่วนนั้นเลยก็คือหนี้ถูกปลดเปลื้องออกไปเลยนะครับส่วนในส่วนของผู้ทำแผนและผู้บริหารแผนเนี่ยครับก็คือเมื่อศาลเนี่ยมีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผนแล้วนะครับอำนาจของผู้ทำแผนเนี่ยก็จะหมดลงเลยนะครับถูกโอนมาเป็นของผู้บริหารแผนทันทีนะครับซึ่งผู้บริหารแผนเนี่ยครับก็จะต้องเข้ามาดำเนินการตามแผนนะครับเพื่อแก้ไขสภาวะการเงินของลูกหนี้นะครับหรือเข้ามาเพื่อชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ตามแผนเพื่อผู้กิจการนะครับหรืออีกเรื่องนึงก็คือในส่วนของผู้บริหารแผนเนี่ยจะมีหน้าที่เข้ามาบริหารกิจการทรัพย์สินของลูกหนี้ทั้งหมดเลยนะครับซึ่งในกรณีนี้ข้อสังเกตคือว่าถ้าเป็นการที่ผู้บริหารแผนเนี่ยเข้ามาดำเนินการในทางการค้าปกติเนี่ยสามารถดำเนินการได้เลย
นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นในส่วนของเป็นกรณีที่ไม่ได้กำหนดไม่ได้แผนเนี่ยอาจจะต้องมีการขออนุญาตศาลด้วยนะครับอีกบุคคลหนึ่งที่ไม่ได้ปรากฏในสไลด์ก็จะเป็นในส่วนของผู้ค้ำประกันนะครับหรือบุคคลที่ต้องรับผิดร่วมกับลูกหนี้ในส่วนนี้ก็ขออนุญาตอธิบายสั้นๆครับก็คือว่าคำสั่งเห็นชอบด้วยแผนทั้งทุกกิจการเนี่ยจะไม่มีผลกับบุคคลเหล่านี้เลยไม่ผูกพันผู้ค้ำประกันไม่ผูกพันบุคคลที่ต้องร่วมรับผิดกับลูกหนี้นะครับซึ่งหนี้ที่ยังเป็นอยู่เนี่ยครับก็คือบุคคลเหล่านี้จะต้องรับผิดตามประมวลกฎหมายแพ่งเหมือนเดิมครับไม่เปลี่ยนแปลงงั้นเมื่อกี้ที่จามอนบอกว่ายกตัวอย่างหนี้ถูกแหกคัดไป50คือครึ่งนึงอีกครึ่งนึงถ้าผู้ค้ำก็ต้องรับผิดตามสัญญาเดิมก็ยังต้องรับยังต้องรับผิดอยู่ครับโอเคงั้นต่อไปเนี่ยเท่าที่ดูเนี่ยบทบาทของผู้บริหารแผนเนี่ยค่อนข้างสำคัญใช่ครับเนาะแล้วเราก็รู้แล้วว่าผู้บริหารแผนคือใครและถ้าเกิดสมมติว่าในระหว่างทางอะค่ะยังบริหารแผนไม่เรียบร้อยเลยอะถ้าเกิดเขาพ้นตำแหน่งไปเนี่ยมันจะต้องทำยังไงแล้วเขาพ้นตำแหน่งไปด้วยสาเหตุอะไรได้บ้างครับคือผู้บริหารแผนเนี่ยครับจะพ้นตำแหน่งได้เนี่ยก็คือถ้าอย่างในกรณีที่เขาเป็นบุคคลธรรมดาเขาเสียชีวิตไปก็โอเคเขาพ้นตำแหน่งไปเลยนะครับแต่ในส่วนของการที่ผู้บริหารแผนเป็นนิติบุคคลนะครับซึ่งมีได้นะครับในกรณีที่นิติบุคคลนั้นเลิกกันผู้บริหารแผนก็จะพ้นตำแหน่งไปด้วยนะครับหรือจะเป็นในส่วนในกรณีที่ผู้บริหารแผนขอลาออกนะครับแล้วศาลเนี่ยอนุญาตแล้วก็ผู้บริหารแผนก็จะพ้นตำแหน่งไปเช่นกันครับหรือจะเป็นในส่วนของเงื่อนไขของแผนนะครับกำหนดไว้ว่าถ้ามีเงื่อนไขหนึ่งผู้บริหารแผนจะพ้นตำแหน่งไปซึ่งถ้าเกิดเงื่อนไขดังกล่าวผู้บริหารแผนก็จะพ้นตำแหน่งไปเลยได้เช่นกันนะครับหรือจะเป็นในส่วนของกลับมาที่ถ้าผู้บริหารแผนเป็นบุคคลธรรมดานะครับแต่ถูกศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถคนสมบัติไร้ความสามารถหรือถูกจำคุกโดยคำพิพากษาอันนี้ผู้บริหารแผนก็จะพ้นตำแหน่งเหมือนกันนะครับส่วนในกรณีสุดท้ายครับก็คือว่าระยะเวลาตามแผนฟื้นฟูกิจการในสิ้นสุดลงนะครับหรือดำเนินการตามแผนไปสักระยะหนึ่งแล้วมีผลสำเร็จนะครับผู้บริหารแผนก็จะพ้นตำแหน่งเช่นเดียวกันผ่านแล้วถ้าพ้นไปในระหว่างที่แผนยังดำเนินการไม่เสร็จครับอันนี้จะทำยังไงได้อะคือจริงๆเนี่ยครับในส่วนนี้กฎหมายจะกำหนดไว้ว่าให้ตั้งผู้บริหารแผนคนใหม่นะครับโดยวิธีการตั้งผู้บริหารแผนคนใหม่เนี่ยนะครับก็คือจะให้เจ้าพนักงานช่างซับนะครับเรียกประชุมเจ้าหนี้นะครับแล้วก็ให้ในที่ประชุมเนี่ยเสนอชื่อของผู้บริหารแผนคนใหม่ขึ้นมานะครับแล้วก็ให้ลงมติเลือกผู้บริหารแผนคนใหม่เนี่ยกฎหมายกำหนดว่าโดยเร็วที่สุดนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับสมมติว่าไม่มีการเสนอชื่อผู้บริหารแผนใหม่ขึ้นมาเนี่ยกฎหมายก็ยังกำหนดว่าให้เลื่อนการประชุมไปเลยนะครับแต่ก็ยังมีอีกข้อสังเกตนึงครับที่น่าสนใจคือว่ามันก็ยังมีกฎหมายกำหนดในส่วนของการตั้งผู้บริหารแผนชั่วคราวอยู่นะครับซึ่งกฎหมายกำหนดไว้ว่าให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ของจปท.นั่นแหละเป็นผู้บริหารแผนชั่วคราวซึ่งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เนี่ยในฐานะผู้บริหารแผนชั่วคราวเนี่ยก็จะมีหน้าที่หรือว่ามีอำนาจต่างๆเนี่ยเท่าที่จำเป็นตามแผนผู้บริหารเท่านั้นนะครับโดยในการตั้งผู้บริหารแผนชั่วคราวเนี่ยครับเป็นอำนาจของศาลโดยตรงเลยนะครับไม่ต้องผ่านที่ประชุมเจ้าหนี้แต่อย่างใดครับค่ะจากที่เรา3คนนะคะคุยกันมาวันนี้เนี่ยก็เดี๋ยวขอสรุปสั้นๆก่อนเนาะก็คือว่าในกรณีที่เจ้าหนี้อ่ะค่ะได้รับแผนแล้วนะคะก็จะสามารถคัดค้านการจัดกลุ่มเจ้าหนี้ได้ภายใน7วันนับแต่ที่รับทราบนะคะซึ่งการคัดค้านเนี่ยก็ต้องดูว่าในเรื่องของการจัดกลุ่มเนี่ยที่บอกไปมันซึ่งมันแบ่งเป็น4ประเภทอ่ะนะคะก็จะมีเจ้าหนี้มีประกันรายใหญ่เจ้าหนี้มีประกันรายเล็กเจ้าหนี้ไม่มีประกันแล้วก็เจ้าหนี้ด้อยสิทธิ์นะคะซึ่งเจ้าหนี้ในกลุ่มเดียวกันเนี่ยก็จะต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันนะคะแล้วก็เจ้าหนี้ลูกหนี้ผู้ทำแผนเนี่ยยังสามารถยื่นคำขอแก้ไขแผนได้นะคะก่อนวันประชุมล่วงหน้า3วันค่ะแล้วถ้าหากมีการขอแก้ไขแผนนะคะที่ประชุมเจ้าหนี้จะต้องลงมติการแก้ไขขอแก้ไขแผนก่อนที่จะลงมติยอมรับแผนนะคะโดยจะต้องใช้มติธรรมดาแล้วการลงมติยอมรับแผนเนี่ยนะคะซึ่งเมื่อกี้ที่บอกไปแล้วว่ามันจะต่างกันก็คือจะมีได้2กรณีก็คือว่าเป็นกรณีที่1คือมติข้างมากของทุกกลุ่มเจ้าหนี้หรือกรณีที่2คือมติข้างมากของเจ้าหนี้อย่างน้อย1กลุ่มรวมกับจำนวนหนี้ของเจ้าหนี้ที่ยอมรับแผนในทุกกลุ่มรวมกันไม่น้อยกว่า50%นะคะแล้วถ้าที่ประชุมเจ้าหนี้อ่ะค่ะไม่มีมติยอมรับแผนศาลก็จะมีคำสั่งยกเลิกคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการนะคะแต่ถ้าเกิดสมมุติว่ามีมติยอมรับแผนนะคะศาลก็จะมีคำสั่งศาลก็จะต้องพิจารณาแผนแล้วก็จะดูว่าจะเห็นชอบด้วยแผนหรือเปล่านะคะส่วนเจ้าหนี้ที่ลงมติไม่รับแผนงดออกเสียงหรือไม่มาร่วมประชุมอย่างที่จามอนพูดไปก็จะสามารถยื่นคัดค้านแผนได้แล้วก็แผนที่จะใช้บังคับได้เนี่ยก็จะต้องเป็นแผนที่ผ่านการยอมรับในที่ประชุมเจ้าหนี้แล้วก็ศาลเห็นชอบด้วยแผน
แล้วก็ถ้าเกิดมีการดำเนินแผนฟื้นฟูกิจการสำเร็จลงนะคะผู้บริหารแผนพ้นตำแหน่งคนที่จะเข้ากลับมาบริหารกิจการลูกหนี้ต่อไปก็คือผู้บริหารของลูกหนี้นั่นเองนะคะตอนนี้เรามาดูในช่วงท้ายแล้วว่าการสิ้นสุดการดำเนินคดีฟื้นฟูกิจการเนี่ยมันจะมีได้กี่แบบแล้วเกิดจากเหตุอะไรได้บ้างให้เอช่วยอธิบายนิดนึงครับขอบคุณครับพี่เจ็บก่อนที่จะพูดถึงการสิ้นสุดของคดีฟื้นฟูกิจการอยากจะถามจำลองสักคำถามนึงว่าไอ้การแก้ไขแผนหลังศาลมีคำสั่งอย่างชอบด้วยแผนเนี่ยมันทำได้ไหมอ๋อในกรณีของการแก้ไขฟื้นฟูยังทำได้อยู่ครับครับคือในกรณีที่สมมติว่าศาลได้ชอบด้วยแผนไปแล้วเนี่ยครับมันยังมีพฤติการบางอย่างที่เป็นเหตุสนับสนุนให้แผนเนี่ยได้รับการยอมรับนะครับหรือสมมติว่าภายหลังจากนั้นเนี่ยครับเกิดอุปสรรคต่างๆให้เจ้าหนี้เนี่ยทำให้ลูกหนี้ไม่สามารถชำระหนี้กับเจ้าหนี้ได้นะครับกรณีเนี่ยก็สามารถขอแก้ไขแผนได้นะครับโดยกฎหมายเนี่ยได้กำหนดไว้ว่าให้เฉพาะผู้บริหารแผนเท่านั้นที่มีสิทธิ์ขอแก้ไขแผนนะครับในขั้นตอนนี้ครับซึ่งการขอแก้ไขแผนภายหลังนะครับที่ศาลได้ชอบด้วยแผนแล้วเนี่ยครับก็คือผู้บริหารแผนเนี่ยต้องยื่นนะครับข้อเสนอในการแก้ไขแผนต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์นะครับแล้วจากนั้นให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เนี่ยเสนอที่ประชุมนะครับไปที่ประชุมเจ้าหนี้ครับภายหลังจากนั้นก็ให้รายงานต่อศาลครับโดยในระหว่างที่ผู้บริหารแผนเนี่ยครับเขาเสนอการแก้ไขแผนเนี่ยในส่วนของเจ้าหนี้ลูกหนี้เนี่ยก็อาจจะก็แก้ไขในส่วนของข้อเสนอที่ผู้บริหารแผนเนี่ยขอแก้ไขแผนอีกชั้นนึงได้เช่นเดียวกันนะครับโดยถ้าในกรณีที่เจ้าหนี้ลูกหนี้อยากแก้ไขในส่วนนี้เนี่ยผู้บริหารแผนต้องยินยอมด้วยเท่านั้นถึงจะแก้ไขได้ครับขอความชัดเจนครับก็พอดีเมื่อกี้พี่เจฟสรุปแล้วนะครับว่าขั้นตอนที่เราพูดกันมาถึงก่อนที่ถึงการสิ้นสุดของคดีฟื้นฟูการมีอะไรบ้างตอนนี้ก็จะมาขอพูดถึงนะเหตุที่จะทำให้คดีฟื้นฟูการเนี่ยสิ้นสุดนะครับก็จะมีได้5กรณีซึ่งจะอยู่ในรูปแบบของคำสั่งศาลนะครับกรณีที่1ก็คือว่าศาลมีคำสั่งยกคำร้องขอฟื้นฟูกิจการก็คือศาลไม่อนุญาตให้ฟื้นฟูกิจการนั่นเองนะครับเหตุที่จะเกิดเหตุที่ศาลจะมีคำสั่งนี้ได้เนี่ยก็เช่นไต่สวนแล้วนะครับปรากฏว่าลูกหนี้เนี่ยไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัวหมายความว่าอะไรก็คือว่าลูกหนี้ไม่ได้มีหนี้สินมากกว่าทรัพย์สินก็คือยังมีทรัพย์สินที่มากกว่าอยู่นะครับหรือไม่มีเหตุอันสมควรที่จะฟื้นฟูกิจการเช่นดูแล้วเนี่ยไม่ว่าแผนจะพูดไปอย่างก็ตามลูกหนี้ไม่มีโอกาสที่จะกลับมาฟื้นตัวได้แล้วนะครับศาลท่านเห็นว่าไม่มีเหตุก็จะยกคำร้องขอฟื้นฟูกิจการกรณีที่2ก็จะเป็นคำสั่งยกเลิกคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการนะครับกรณีจะเกิดขึ้นได้ก็หลังจากที่ศาลเนี่ยท่านอนุญาตให้ฟื้นฟูกิจการแล้วนะครับแต่ว่าปรากฏว่าเมื่อแผนเนี่ยไปถึงที่ประชุมเจ้าหนี้แล้วเนี่ยที่ประชุมเจ้าหนี้เนี่ยไม่มีมติยอมรับแผนที่พี่เจี๊ยบพูดไปแล้วว่าไม่มีใครมาประชุมนะครับหรือว่าพอผ่านแม้ว่าผ่านที่ประชุมเจ้าหนี้ไปแล้วแต่ว่าไปถึงศาลท่านไม่เห็นชอบด้วยนะครับเพราะงั้นก็จะมีคำสั่งยกเลิกคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการนะครับกรณีที่3ก็จะเป็นคำสั่งยกเลิกการฟื้นฟูกิจการอันนี้หมายความว่าการฟื้นฟูกิจการเนี่ยเกิดขึ้นแล้วนะครับศาลนั้นเห็นชอบแล้วนะครับแล้วก็มีการดำเนินการแผนตามแผนจนครบถ้วนนะครับสำเร็จแล้วศาลก็มีคำสั่งให้ยกเลิกการฟื้นฟูกิจการนะครับกรณีที่4ก็จะเกิดขึ้นในกรณีที่มีการฟ้องคดีล้มละลายไว้แล้วนะครับแล้วก็เมื่อดำเนินระยะเวลาตามแผนสิ้นสุดลงนะครับแต่การฟื้นฟูกิจการเนี่ยไม่สำเร็จนะครับศาลนั้นก็จะพิจารณาแล้วก็อาจจะมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดของลูกหนี้แล้วก็ดำเนินกระบวนพิจารณาล้มละลายต่อนะครับสุดท้ายก็จะเป็นคำสั่งศาลในกรณีที่ศาลท่านมีคำสั่งจำหน่ายคดีนะครับอันนี้จะเกิดขึ้นช่วงต้นๆของคดีเลยก็คือว่าผู้ร้องขอเนี่ยยื่นคำร้องขอไว้นะครับแล้วก็ถอนซะไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตามนะครับหรือศาลท่านนัดไต่สวนแล้วนะครับยื่นคำร้องไว้แล้วแต่ปรากฏว่าผู้ร้องขอเนี่ยไม่ได้มาเข้าร่วมกระบวนพิจารณาในการไต่สวนคือขาดนัดพิจารณาศาลก็จะสั่งจำหน่ายคดีครับอันนี้คือ5กรณีที่การฟื้นฟูกิจการจะสิ้นสุดลงโอเคครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการสัมมนาในวันนี้นะครับก็ในส่วนต่อไปนะครับก็จะเป็นส่วนถามตอบนะครับแล้วก็เนื่องด้วยเวลาที่เรามีจำกัดนะครับทีมงานของเราก็ได้ดำเนินการคัดเลือกคำถามที่น่าสนใจมาแล้วนะครับในระหว่างรอคำถามนะคะอันนี้มีส่วนเสริมเอนิดหนึ่งเนาะที่เอพูดเรื่องของการสิ้นสุดอะค่ะตอนที่เขามีเขาเรียกว่าอะไรเจ้าหนี้ในที่ประชุมเจ้าหนี้อะค่ะ
ไม่มีมติยอมรับแผนตัวนี้นะคะคแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าก่อนหน้าที่จะมีคดีฟื้นฟูกิจการเนี่ยแล้วลูกหนี้เนี่ยเขาถูกฟ้องในคดีล้มละลายไว้ก่อนซึ่งพอมันมีอัตโนมัติสเตย์มันก็จะดำเนินคดีล้มละลายต่อไปไม่ได้ใช่ไหมคะแต่พอตอนนี้ปรากฏว่าที่ประชุมเจ้าหนี้เนี่ยไม่มีมติยอมรับแผนซะแล้วเนี่ยศาลเนี่ยเขาก็อาจจะสั่งได้นะคะว่าให้ยกคำร้องขอให้ฟื้นฟูกิจการแล้วก็สั่งให้ดำเนินคดีล้มละลายต่อไปครับผมอันนี้ก็ต้องระวังนะคะในกรณีที่ลูกหนี้เนี่ยถูกฟ้องเป็นคดีล้มละลายก่อนที่จะมีการยื่นคำร้องขอให้ฟื้นฟูกิจการศาลอาจจะสั่งให้ดำเนินคดีล้มละลายต่อไปเลยซึ่งก็จะสืบเนื่องจากที่ผมเรียนเรื่อง automatic stay เมื่อสักครู่ว่าถึงแม้จะมีการฟ้องคดีล้มละลายไว้แล้วถึงแม้มีการฟ้องคดีฟื้นฟูยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการถ้าศาลรับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการก็จะตกอยู่ภายใต้automatic stay ซึ่งทำให้กระบวนการพิจารณาคดีล้มละลายเนี่ยก็ต้องหยุดไว้ก่อนหยุดไว้ก่อนต้องค่ะนี่ถามจมรเจ้าหนี้ที่เขาไม่ได้ยื่นคำขอรับชำระหนี้ในคดีฟื้นฟูกิจการเนี่ยมีสิทธิ์ได้รับชำระหนี้ไหมครับคืออย่างนี้ครับเจ้าหนี้นะครับในส่วนที่ถ้าเขายังไม่ได้ยื่นคำขอรับชำระหนี้เนี่ยตามกฎหมายแล้วเขาไม่มีสิทธิ์ได้รับชำระหนี้เลยนะครับคือไม่ได้รับเลยนั่นแหละแต่อะไรก็ตามครับสมมติว่าแผนเนี่ยฟื้นฟูกิจการดันกำหนดไว้ว่าให้เจ้าหนี้รายที่ไม่ได้ขอรับชำระหนี้เนี่ยได้รับชำระหนี้อยู่นะครับเขาก็ยังได้รับชำระหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการครับแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยเราก็อยากจะแนะนำว่าในกรณีที่คุณเป็นเจ้าหนี้ของลูกหนี้ที่กำลังจะถูกดำเนินตามกระบวนการฟื้นฟูกิจการเนี่ยมันจะขอยื่นร้องขอรับชำระหนี้ไว้ก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นเทคนิคนะครับที่ควรจะทำนะครับเป็นการใช้สิทธิ์ตามกฎหมายของฝ่ายเจ้าหนี้ขอบคุณครับถามพี่เจี๊ยบระยะเวลาที่เกี่ยวข้องในการฟื้นฟูกิจการเนี่ยนะครับเมื่อกี้ผมพูดภาพรวมไปแต่ว่ายังไม่ได้ลงรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาการที่ผู้ทำแผนจะจัดทำแผนเนี่ยกฎหมายกำหนดเวลาให้เขาทำไหมคือกำหนดไว้ค่ะอย่างที่เอพูดไว้คร่าวๆนะคะว่าจริงๆแล้วสามเดือนนับแต่วันที่ศาลมีคำสั่งนะคะให้ตั้งผู้ทำแผนแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยผู้ทำแผนเนี่ยสามารถขอขยายระยะเวลาออกไปได้อีก2ครั้งค่ะก็คืออย่างน้อยครั้งละ1เดือนคือรวมเบ็ดเสร็จเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ5เดือนไม่เกิน5เดือนไม่เกิน5เดือนค่ะก็สามารถทำได้เหมือนกันค่ะอย่างกรณีของคดีการเงินไทยเนี่ยก็เป็นแม็กซ์เลยก็คือ5เดือนเนื่องจากเจ้าหนี้เยอะก็คงใช้เวลาในการทำแผนเยอะใช่ค่ะต้องค่ะจ่ามอนครับระยะเวลาที่เจ้าหนี้จะยื่นกับขอรับชำระหนี้ในคดีฟื้นฟูกิจการเนี่ยกฎหมายกำหนดไว้ยังไงครับในส่วนระยะเวลาแล้วครับยื่นขอชำระหนี้หนึ่งเดือนใช่ครับใช่ไหมกฎหมายกำหนดไว้หนึ่งเดือนเลยนะครับแล้วก็ถ้าเกินจากระยะเวลานั้นเนี่ยคือไม่สามารถทำได้แล้วคือคนเขาจะแตกต่างจากกฎหมายล้มละลายกฎหมายล้มละลายคือมันจะมีในส่วนของข้อยกเว้นที่เป็นเจ้าหนี้ต่างประเทศก็จะมีระยะเวลาที่เพิ่มเติมขึ้นมาแต่ส่วนของกฎหมายเพื่อผู้กิจการกำหนดเวลา1เดือนนะครับเจ้าหนี้ต้องยื่นขอรับชำระหนี้ภายในกำหนดเวลาตามกฎหมายเท่านั้นครับนะครับอีกระยะเวลานึงที่สำคัญก็คือระยะเวลาการดำเนินการตามแผนอันนี้กฎหมายก็จะให้ขั้นแรกนี่คือ5ปีครับถ้าไม่เสร็จเนี่ยต่อได้อีก2ครั้งครั้งละไม่เกิน1ปีรวมแล้วทั้งหมดไม่เกิน7ปีแต่ถามพี่เจี๊ยบว่าจำเป็นไหมครับว่าจบ7ปีแล้วเนี่ยทุกนี้ต้องจ่ายเงินหมดไม่จำเป็นค่ะไม่จำเป็นค่ะขึ้นอยู่กับว่ารายละเอียดในแผนเนี่ยเขากำหนดว่าอย่างไรนะคะคือแผนเนี่ยอาจจะกำหนดเป็น10ปีก็ได้ในการชำระหนี้นะคะถ้าเกิดกำหนดตามนั้นก็ต้องเป็นไปตามนั้นเพราะว่าที่ประชุมมีมติยอมรับแล้วแล้วก็ศาลเห็นชอบด้วยแผนแล้วอย่างที่จามรพูดไปก็คือว่าเจ้าหนี้ลูกหนี้ผู้บริหารแผนต้องผูกพันตามนั้นค่ะ คือไม่ได้แปลว่าจะต้องล็อกเวลาว่า5ปีหรือว่าขอขยายได้อีกอย่างน้อย2ครั้งครั้งละ1ปีจะต้องหยุดการชำระหนี้อยู่ที่7ปีไม่จำเป็นค่ะมีคำถามจากผู้เข้าร่วมสัมมนานะครับก็คือคำถามแรกนะครับอยากเขาก็ถามเข้ามาว่าสมมติว่าศาลเนี่ยเห็นชอบด้วยแผนฟื้นฟูกิจการแล้วนะครับแผนดำเนินไประยะนึงนะครับปรากฏว่ามีหนี้ที่เกิดจากแผนคือศาลเห็นชอบด้วยแผนแล้วเนี่ยครับภายหลังจากนั้นเนี่ยมีหนี้ที่ผู้บริหารแผนได้ก่อขึ้นใหม่เขาเลยอยากถามว่าหนี้ในส่วนนี้ครับบริษัทลูกหนี้หรือผู้บริหารแผนต้องรับผิดชอบยังไงครับครับส่วนนี้จริงๆก็มันเป็นหนี้ใหม่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้บริหารแผนในฐานะที่แผนยังดำเนินการไม่สำเร็จเนี่ยก็เป็นคนดูแลเรื่องกิจการการบริหารธุรกิจของตัวลูกหนี้ไปเพราะฉะนั้นก็จะต้องรับผิดชอบในส่วนนี้ค่ะว่าคุณก็ต้องผูกพันในสัญญาใหม่ที่คุณไปทำไว้กับเจ้าหนี้รายใหม่ค่ะแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเขาเรียกว่าอะไรนะไม่มีการชำระหนี้คุณก็ดำเนินคดีค่ะ
ตรงนี้ไปเพราะว่าในส่วนของออโตเมติกสเตย์เนี่ยถึงแม้ว่าจะยังอยู่ก็ตามนะคะแต่ว่ามันถ้าเกิดสมมติว่าหลังจากที่ศาลมีความเขาเรียกให้ความเห็นชอบด้วยแผนแล้วเนี่ยคุณก็สามารถที่จะยื่นฟ้องครับค่ะยื่นฟ้องลูกหนี้ได้ค่ะเวลายังเหลือคำถามต่อไปเลยแล้วกันนะครับคือเขาถามเข้ามาว่าในกรณีที่มีการประชุมเจ้าหนี้ครับเจ้าพนักงานกักทรัพย์เนี่ยมีคำสั่งให้เจ้าหนี้รายหนึ่งงดออกเสียงนะครับเขาอยากถามว่าเขามีสิทธิ์เขางดออกเสียงแค่ในชั้นเจ้าพนักงานกักทรัพย์หรือเปล่าถ้าอย่างเนี้ยในชั้นการคัดค้านแผนในชั้นศาลเนี่ยเขายังสามารถทำได้หรือไม่ค่ะคือจะเป็นอย่างนี้ค่ะอย่างที่เรียนนะคะแสดงว่าเป็นไปได้ว่านี่รายนี้แสดงว่าถูกโต้แย้งเนาะอย่างที่แจ้งไว้ก็คืออาจจะถูกโต้แย้งโดยลูกหนี้เองเจ้าหนี้รายอื่นหรือว่าผู้ทำแผนเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์พอสอบสวนปุ๊บแล้วก็มีคำสั่งแสดงว่าอาจจะเห็นว่าการคัดค้านเนี่ยเป็นเหตุเป็นผลก็เลยเหมือนกับว่าไม่ให้เลยพอไม่ให้เลยก็คือตัดสิทธิ์เขาทั้งหมดตัดสิทธิ์เขาทั้งหมดจริงๆอ่ะเจ้าหนี้รายนี้ยังเข้าประชุมได้นะคะแต่ไม่สามารถออกเสียงได้นะคะแล้วอย่างที่บอกก็อาจจะยังไม่ได้พูดไปเนาะในตอนที่เราสัมมนากันก็คือว่าเขายังสามารถยื่นคำเขาเรียกว่ายื่นคำร้องคัดค้านคำสั่งของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ต่อศาลล้มละลายกลางได้นะคะแล้วตรงนี้เดี๋ยวศาลเขาก็จะดูว่าสิ่งที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีอำนาจที่ว่าตัดสินไปว่าคุณเนี่ยจะไม่ได้รับชำระหนี้เนี่ยถูกต้องหรือไม่ถูกต้องถ้าไม่ถูกต้องเนี่ยเขาก็จะมีสิทธิ์ได้รับชำระหนี้ตามคำสั่งศาลแต่อย่างไรก็ดีเมื่อที่ประชุมเจ้าหนี้มันผ่านไปแล้วเขาเองเขาคงไม่ได้มีสิทธิ์กลับมาออกเสียงแล้วแหละแต่เขาสามารถที่จะได้รับชำระหนี้ตามคำสั่งของศาลได้ค่ะครับโอเคครับค่อนข้างชัดเจนนะครับสำหรับคำตอบนี้อีกสักคำถามนึงแล้วกันจากผู้เข้าร่วมสัมมนานะครับคือคำถามถามว่าแผนฟื้นฟูกิจการนะครับไม่ได้กำหนดให้ผู้บริหารแผนเนี่ยขายทรัพย์สินให้บุคคลภายนอกนะครับแต่ผู้บริหารแผนเนี่ยนำที่ดินแล้วก็ตึกของลูกหนี้ไปขายให้แก่คนภายนอกนะครับเขาอยากทราบว่ากรณีนี้ออกเป็นโมฆะไหมหรือว่าทำได้หรือไม่ครับก็ต้องดูก่อนว่าจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจหรือเปล่านะครับถ้าไม่จำเป็นก็คิดว่าควรจะขออนุญาตศาลก่อนนะครับแต่ถ้าทำไปโดยไม่ได้ขออนุญาตศาลแล้วไม่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของลูกหนี้เนี่ยก็จะเป็นโมฆะได้ก็มีสิทธิ์นะคะเพราะฉะนั้นผู้บริหารแผนเองเนี่ยก็จะต้องเรียกว่าอะไรระมัดระวังนะคะในการจะทำอะไรเนี่ยอันดับต้นเลยมันต้องเป็นไปตามแผนเนาะแล้วถ้าเกิดสมมติว่ามันนอกแผนต้องดูอย่างที่เอพูดว่ามันอยู่ในกรอบธุรกิจของลูกหนี้หรือเปล่าถ้าไม่มีเนี่ยเราเป็นทนายส่วนมากเราก็จะเหมือนกับว่าคอนเซอร์วัติฟไว้ก่อนอาจจะต้องไปขอศาลนะคะนะคะเพื่อที่จะให้ผูกพันตรงนี้เอาไว้ก่อนแต่ถ้าเกิดคุณทำไปเลยโดยที่ไม่ได้ขอศาลแล้วถ้าเกิดมันเป็นผลร้ายนี่ก็อาจจะถูกโต้แย้งได้โต้แย้งหรือเพิกถอนได้อันนี้มีคำถามเพิ่มไหมครับมีคำถามนึงเข้ามาพอดีนะครับถามว่านะครับหากลูกหนี้ปฏิบัติตามแผนสักระยะหนึ่งนะครับแล้วต่อมาเกิดผิดนัดไม่ดำเนินการต่อนะครับเจ้าหนี้จะต้องดำเนินการอย่างไรได้บ้างอันนี้ไม่แน่ใจว่าคำว่าลูกหนี้ผิดนัดหมายถึงผู้บริหารแผนผิดนัดใช่ไหมผมคิดว่าน่าจะเป็นลักษณะนั้นแล้วต่อไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วตัวกิจการลูกหนี้ไม่อยู่แล้วหรือว่าไงคะข้อเท็จจริงไม่ได้ให้มาเลยครับถามแค่ว่าถ้าจะผิดนัดทำยังไงต่อถ้าจะถามว่าน่าจะเป็นคำถามทำนองว่าถ้าเกิดว่าเจ้าหนี้ถ้าเกิดว่าลูกหนี้ผิดนัดระหว่างการดำเนินการตามแผนเนี่ยเจ้าหนี้มีสิทธิ์ทำอะไรได้บ้างนะครับค่ะก็ในกรณีอย่างเงี้ยนะคะจริงๆแล้วเขาเองเนี่ยเขาต้องเขาเรียกว่าอะไรเขาต้องปฏิบัติตามแผนนะอย่างเช่นสมมติว่าในส่วนของกำหนดชำระหนี้อย่างสมมติว่ามีทุกปลายปีเนาะแล้วปรากฏว่าคราวใดคราวหนึ่งเนี่ยมันไม่สามารถที่จะชำระได้ใช่ไหมคะมันก็อาจจะมีคณะกรรมการเจ้าหนี้อย่างที่บอกอะค่ะสอดส่องแล้วอาจจะไปแถลงต่อศาลนะคะว่าถ้าผิดนัดกรณีแบบเนี้ยมันจะเป็นยังไงเพราะว่ามันอาจจะทำให้แผนเนี่ยมันถือว่าไม่อะไรล่ะไม่สามารถปฏิบัติตามแผนได้เลยหรือเปล่าก็จะมีเหตุให้ศาลยกเลิกการผู้กิจการนะครับหรือว่าจะมีการลักษณะที่ว่าขออนุญาตศาลฟ้องลูกหนี้นะครับเพราะว่าอย่าลืมว่ายังอยู่ในระหว่างออโตเมติกสเตย์เนี่ยถ้าจะทำอะไรที่เกี่ยวกับการฟ้องคดีเนี่ยต้องขอศาลก่อนแต่ฟ้องลูกหนี้นี้ฟ้องลูกหนี้โดยผู้บริหารแผนเนาะเพราะตอนนี้กับ
คณะกรรมเขาเรียกว่าอะไรกรรมการลูกหนี้เนี่ยก็ไม่ได้มีส่วนถูกต้องไหมคะคือผมมองว่ามันเป็นในส่วนของการไม่ปฏิบัติตามแผนประกอบกิจการมากกว่าครับซึ่งถ้าลูกหนี้ผิดนัดหรือว่าไม่ดำเนินการตามแผนเนี่ยอาจจะเป็นเหตุทำให้ศาลเนี่ยยกเลิกการประกอบกิจการได้ใช่นะครับระหว่างนี้ยังมีคำถามไหมครับค่ะมีเข้ามาใช่ไหมคะมีเข้ามาแต่คำถามไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ไม่ค่อยชัดเจนนะคะงั้นก็เดี๋ยวขออนุญาตพูดถึงการประกอบลูกหนี้สักนิดนึงเห็นไหมครับก็คือว่ากฎหมายเนี่ยกำหนดว่าถ้าในระหว่างที่ศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการคือในวันที่ศาลมีคำสั่งให้ฟื้นกิจการเนี่ยถ้าตัวเจ้าหนี้ก็เป็นหนี้ลูกหนี้นะซึ่งแน่นอนลูกหนี้ต้องเป็นเจ้าหนี้ลูกหนี้อยู่แล้วเพราะโทษลูกหนี้ต้องเป็นเจ้าลูกหนี้ต้องเป็นลูกหนี้เจ้าหนี้อยู่แล้วนะครับถ้าเกิดว่ามีหนี้ที่หักกบลูกหนี้กันได้เนี่ยก็สามารถจะหักกบลูกหนี้กันได้ตามกฎหมายฟื้นฟูกิจการนะครับแต่ให้ถึงแค่หนี้ที่ถึงวันที่ศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าหักกบลูกหนี้กันแล้วยังมีหนี้เหลือแล้วเจ้าหนี้สามารถจะยังมีหนี้ที่เจ้าหนี้เป็นเจ้าหนี้ลูกหนี้เนี่ยก็นำไปขอคำรับชำระหนี้ในคดีฟื้นฟูกิจการซะนะครับถามว่าหนี้ที่เกิดหลังจากนั้นล่ะหลังจากที่ศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการเนี่ยเจ้าหนี้จะมีสิทธิ์ทำอะไรได้บ้างถ้าเจ้าหนี้ก็เป็นหนี้ลูกหนี้เหมือนกันนะครับลูกหนี้ก็มีหนี้ที่เกิดขึ้นหลังวันที่ศาลมีคำสั่งให้ฟื้นอันเนี้ยก็ยังหักกบลูกหนี้ได้แต่ว่าให้ใช้วิธีการตามประมวลกฎหมายแพ่งก็คือว่าให้แสดงเจตนาไปถึงผู้ทำแผนหรือผู้บริหารแผนนะครับเพื่อจะหักกบลูกหนี้ตรงนี้ก็ยังทำได้ผมคิดว่าครบถ้วนนะวันนี้ครบถ้วนครับก็ผู้เข้าร่วมสัมมนาหรือผู้ฟังทุกท่านนะครับก็คงเข้าใจในส่วนของกฎหมายฟื้นฟูกิจการนะครับทั้งในส่วนของการจัดกลุ่มเจ้าหนี้นะครับการประชุมเจ้าหนี้หรือขั้นตอนการเห็นชอบด้วยแผนมากขึ้นแล้วนะครับสำหรับผู้เข้าร่วมสัมมนาท่านใดนะครับที่ยังไม่รับคำตอบนะครับหรือยังมีประเด็นอื่นที่ยังสงสัยเพิ่มเติมนะครับสามารถส่งคำถามนะครับของท่านนะครับเข้ามาที่อีเมลของพวกเราทุกคนได้นะครับตามที่ปรากฏบนสไลด์ได้เลยนะครับเมื่อเรารับคำถามนะครับหรือข้อสงสัยของท่านแล้วเนี่ยเราจะดำเนินการตอบกลับโดยเร็วที่สุดนะครับสุดท้ายแล้วครับพี่เจี๊ยบพี่เอในฐานะวิทยากรครับมีอะไรอยากกล่าวทิ้งท้ายไหมครับก็คือตอนนี้นะคะก็จะมีเขาเรียกว่าคดีของที่น่าติดตามนะคะก็คือคดีของการบินไทยแล้วกันเนาะก็คือทุกคนก็สามารถอ่านข่าวได้ตามหนังสือพิมพ์ทั่วไปนะคะก็ลองศึกษาไว้ค่ะว่าเพราะว่ามันนานๆในเขาเรียกมันจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรในประเทศเราจะมีกรณีศึกษาที่ใหญ่ๆแบบนี้สักนิดหนึ่งนะคะก็เป็นอะไรที่น่าสนใจค่ะอยากให้ติดตามไว้แล้วก็ได้ศึกษาเพราะว่าอย่างกรณีของคดีฟื้นฟูเนี่ยเราของการบินไทยเนี่ยมันจะมีข้อกำหนดที่มันแตกต่างจากเดิมๆในคดีฟื้นฟูกิจการหลายอย่างอย่างเช่นการยื่นคำขอรับชำระหนี้ที่ทำแบบ e-filing นะคะหรือว่าการประกาศโฆษณาในการประชุมเจ้าหนี้ก็เดี๋ยวนี้ก็เป็นโฆษณาบนเว็บไซต์ของกรมบังคับคดีอันนี้ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจใค่ะเมื่อก่อนเป็นหนังสือพิมพ์ใช่ถูกต้องนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่อยากให้ติดตามกันค่ะส่วนของผมก็ถ้าท่านเป็นเจ้าหนี้ของลูกหนี้ในคดีฟื้นฟูกิจการก็อยากให้มอนิเตอร์นิดนึงว่าท่านมีสิทธิ์อะไรบ้างนะครับก็ไปตามกระบวนพิจารณาอย่างใกล้ชิดว่าขั้นตอนมาถึงไหนแล้วสิทธิ์ของท่านคืออะไรนะครับเพื่อที่จะนั่นจะได้ไม่ต้องเสียสิทธิ์นะครับผมส่วนผมก็คืออยากกล่าวทิ้งท้ายก็คือถ้ายังมีหัวข้ออื่นๆนะครับที่ผู้เข้าร่วมสัมมนานะครับยังคงสนใจหรืออยากให้เราทำต่อไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกฎหมายล้มละลายกฎหมายฟื้นฟูกิจการหรือกฎหมายในด้านของอื่นๆนะครับก็สามารถส่งอีเมลเข้ามาแจ้งพวกเราได้เช่นกันนะครับเราจะจัดเตรียมการสัมมนาหรือว่าเป็นการพูดคุยที่แบบสบายๆในเองแบบนี้ในครั้งต่อไปให้นะครับสุดก็วันนี้ก็ถือว่าสมควรแก่เวลาแล้วครับผมนะครับวิทยากรทั้งสองท่านนะครับพี่เจี๊ยบแล้วก็พี่เอนะครับขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ